วัสดีครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่หนุ่มเกาหลีที่ไหนไม่ต้องตกใจครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงเจ้าสำราญครับวันนี้ผมจะพาคุณมาสำราญนะฮะในสไตล์แบบนายฮิมในสไตล์แบบคนหัวใจสิงนะครับผมและที่สำคัญนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาร้านตัดผมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้รับการการันตีจาก Guinness World Record และที่สำคัญครับผมพี่เต้ภูริศพิรมภักดีของเรานะฮะท่านผู้บริหารหนุ่มหล่อของเราเนี่ยนะฮะก็ตัดผมร้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะสไตล์หนุ่มเกาหลีวันนี้ต้องขอบอกเลยจะกลายเป็นหนุ่มในสไตล์แบบอังกฤษจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกับรายการสิงเจ้าสำราญวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับผมที่นี่เลย Two Fit and Hill ครับตามผมมาเลยฮะอันยองสวัสดีครับคุณฮิมครับสวัสดีครับเอารู้ได้ไงว่าเป็นผมเนี่ยครับอุตส่าห์ผมเป็นแฟนรายการครับเอาละครับโอ้ฮิมอุตส่าห์ปลอมตัวมาเป็นหนุ่มเกาหลีครับนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่สกอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้คุณพี่นะฮะพี่สกอร์นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อสกอร์ทวีสินนะครับผมเป็นเจ้าของนะครับผมแล้วก็เป็นผู้จัดการทั่วไปนะฮะของที่บริษัท PS Grooming นะฮะซึ่งเป็นผู้นำเข้าแล้วก็ดำเนินกิจการของแบรนด์ True Fit and Heal นะครับเป็นกิจการทำบาร์เบอร์ช็อปนะฮะแล้วก็มีขายอุปกรณ์Men's Groomingนะครับเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยครับโอ้โหเลิศจริงๆอ่ะนะฮะพิศกรครับผมขออนุญาตนะฮะตอนนี้ผมจิ้มตาจะบอดครับผมครับ นี่เดี๋ยววันนี้ทางทีมงานบอกผมว่าไม่ต้องเซตผมมาครับเพราะ True Fit and Heal ที่นี่นะครับจะมีการเสริมหล่อให้ผมใช่ครับออกไปจะเป็นคนละคนได้เลยครับแล้วก็นัดสาวไว้สามารถที่จะแบบออกไปปุ๊บหล่อปั๊บไปเจอสาวๆได้เลยได้ครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในก่อนดีไหมฮะยินดีครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับงั้นเราเริ่มกันเลยครับไหมฮะเชิญเลยครับมาเลยครับแล้วที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับก็มีตัดผมนะฮะแล้วก็มีโกนหนวดโกนหนวดเนี่ยเราเรียกว่า hot towel wet shave นะฮะเป็นการโกนหนวดแบบที่ใช้ผ้าร้อนนะฮะแล้วก็มีขั้นตอนทั้งหมด20ขั้นตอนในการโกนหนวดนะฮะพอเสร็จออกไปเนี่ยก็คือทำให้รู้สึกใบหน้าเนี่ยเป็นการบำรุงผิวหน้าไปด้วยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดผมตัดผมและโกนหนวดก็ต้องมีเวลาประมาณชั่วโมงนิดชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่เหมือนคุณเข้าสปาประมาณนั้นครับแต่นี่คือสปาความหล่อนะฮะนะฮะหนุ่มๆครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับ Two Fit and Heal ที่นี่นะฮะอายุจริงๆเลยเนี่ยสิริรวมอายุของเขาแล้วนี่กี่ปีนะฮะเราก่อตั้งเมื่อปี1805นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ211ปี211ปีใช่ครับโอ้โหความเป็นมายาวนานมากนะคุณผู้ชม211ปีทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้ฮะพี่สกอร์นะคือก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้เนี่ยผมทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันมาก่อนเลยชอบเรื่องของแบรนดิ้งก็เลยศึกษามาแล้วก็คิดว่าเวลาจะเอาอะไรมาเนี่ยคงจะต้องเป็นอะไรที่มันมีเรื่องราวนะครับมีตำนานครับมีอะไรให้พูดกับคนนะมี credibility หน่อยนึงก็เลยเลือกแบรนด์นี้มาแล้วแบรนด์นี้นี่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับตอนนี้เราก็ครบทั้งหมดประมาณ2ปีครึ่งแล้วครับ2ปีครึ่งแล้วใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับก็ผลตอบรับเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คิดไว้นะฮะถือว่าดีกว่าที่คิดไว้แต่ว่าคือกึ่งๆเนี่ยคือตอนที่จะเปิดร้านเนี่ยผมคิดไปค่อนข้างเยอะมีการวางแผนไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เลยเตรียมไว้หลายอย่างอันนี้เป็นแผนของที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเซเลบดาราผมได้ข่าวมาเซเลบดารามาตัดที่นี่เยอะจริงไหมพี่เต้มาที่นี่ใช่ไหมครับก็เคยมาครับเคยมาเป็นลูกค้าแล้วครับผมนี่ไงผมมาตามรอยบอสครับครับแล้วผมถามหน่อยฮะที่นี่เป็นสาขาแรกเหรอฮะหรือสาขาที่2ครับนี่คือสาขาที่2เหรอครับสาขาแรกอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีคุณสกอร์ครับตอนนี้ผมคุยกับคุณสกอร์แล้วครับผมต้องบอกเลยนะผมอยากหล่อแล้วครับลองดูครับเริ่มได้เลยไหมฮะได้เลยครับผ้านี่คือใช้โคโลนของร้านด้วยไหมฮะหรือยังไงฮะใช่ครับกลิ่นดีมากคุณผู้ชมพูดเลยกลิ่นดีมากก็ไปมาหลายร้านนะฮะที่แบบได้ใช้นะครับอุปกรณ์แต่ไม่เคยเจอร้านไหนที่ใช้อุปกรณ์และใส่ใจขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมผมพูดเลยจากใจเพราะว่าในเรื่องของกลิ่นของผ้าแค่กลิ่นของผ้าแค่น้ำที่ฉีดหัวเราเนี่ยก็แตกต่างนะฮะครับ
แล้วพี่ก่อนนี่ชอบทำอะไรที่สุดในร้านฮะถ้าร้านบาร์เบอร์นะครับผมเนี่ยชอบอะไรที่สุดเลยถ้าเกิดเขาถามว่าโอ้ชอบที่สุดเลยผมก็ชอบผมชอบนวดหน้ากับแคะหูสองอย่างนวดหน้าแคะหูมันรีแลกซ์ดีอ่ะเขาตัดผมนี่เรื่องปกติแล้วอย่างพวกผมต้องตัดกันค่อนข้างบ่อยครับผมผู้ชายปกติเราแนะนำให้ตัด2อาทิตย์ครั้งอยู่แล้วใช่นะครับเราก็เลยตั้งราคามันไม่ได้เวอร์เกินไปอะไรเงี้ยตอนแรกที่เปิดมีคนถามว่าตัดผมทีละ 5,000 บาทมีคนมาปล่อยข่าวจริงๆมันไม่ใช่เลยเราก็คิดราคาปกติทั่วไปครับผมตัดครั้งละเท่าไหร่ครับที่นี่ 1,100 บาทครับนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับคุณลุงจะลงเรื่องของเรียกว่าตัว pre-chef oil นะ pre-chef oil เนี่ยมันเป็นน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยเรามีอยู่ยี่ห้อเดียวที่ทำนะฮะมันเป็นน้ำมันที่ใช้ช่วยปรับสภาพผิวนะฮะให้เพราะการโกนหนวดนะครับแล้วก็ทำให้ใบหน้าเนี่ยเรียบแล้วก็ลื่นถ้าเป็นปกติเนี่ยเวลาเราอยู่ที่บ้านก็กดโฟมใช่ไหมกดโฟมจากกระป๋องฟอดแล้วก็มาแปะบนหน้าแล้วก็โกนอันนั้นเนี่ยมันทำร้ายใบหน้ามากๆเลยนะใบหน้านี่เราต้องพร้อมนะฮะคุณลุงก็จะทำการนวดนะฮะให้ตัวออยล์เนี่ยซึมเข้าไปในผิวหน้าของเรานะครับนี่เป็นการเอาใช้ผ้าร้อนนะครับผิวหน้าที่เหมาะกับการโกนหนวดเนี่ยคือจะต้องมีอุณหภูมิที่อุ่นนะฮะอุ่นกำลังพอดีนะฮะผ้าร้อนเนี่ยไอของมันเนี่ยจะเปิดรูขุมขนของเรานะฮะแล้วก็ทำให้น้ำมันที่เมื่อกี้ลงไปเนี่ยน้ำมันมันซึมเข้าไปในผิวหน้าของเราโอ้โหเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะหล่อไหมฮะคุณผู้ชมครับอ๋อหล่ออยู่แล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่สกรกันต่อนะครับก่อนจะพักกันขอบคุณคุณลุงมากครับนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น